กรณีข้อพิพาทคดีภาษีบุหรี่ระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า10ปีหลังไทยยื่นฟ้องฟิลิปมอริสฐานละเมิดกฎหมายศุลกากรสำแดงราคาสินค้านำเข้าเป็นเท็จต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อให้เสียภาษีอากรน้อยกำลังจะกลายเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ส่งไปขายในฟิลิปปินส์หลังกรมการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกมาระบุว่ากำลังศึกษามาตรการตอบโต้ไทยที่ไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่ให้ไทยจ่ายคืนภาษีนำเข้าบุหรี่จากฟิลิปปินส์หลังฟิลิปมอริสชนะคดีโดยวางแผนที่จะจำกัดปริมาณการนำเข้าหรือขึ้นภาษีรถยนต์ที่นำเข้าจากไทยภายในสิ้นปีนี้ซึ่งจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนที่ลดลงจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐประเด็นนี้ได้สร้างความกังวลใจแก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขณะที่รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าหารือวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ของไทยที่ปัจจุบันอยู่ในอันดับหนึ่งของภูมิภาคอย่างเช่นฟิลิปปินส์ก็เริ่มมีมาตรการซึ่งสาเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดจากอุตสาหกรรมของเราเองแต่เป็นปัญหาเรื้อรังมาจากในอดีตซึ่งท่านรัฐมนตรีเองก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพในการที่จะดำเนินการพูดคุยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเราเพราะถ้าเกิดปัญหาเรื่องของการส่งออกยานยนต์จากประเทศไทยมันก็จะซ้ำเติมในสิ่งที่เรามีปัญหาในขณะนี้ซึ่งท่านนายกเองท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์นะครับเขาห่วงใหญ่กรณีที่มีข่าวว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเขาจะออกมาตรการที่จะกีดกันทางสินค้ารถยนต์จากประเทศไทยวันนี้ผมก็เลยได้เชิญทางผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์ทุกค่ายเข้ามาให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้สภาพอาการที่เขาจะมีปัญหาอะไรบ้างที่จะเรื่องเกี่ยวฟิลิปปินส์เขาห่วงใหญ่อะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ได้ข้อมูลมาพอสมควรที่ผมคิดว่าจะเข้าไปเสนอในที่ครม.ให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่นำเข้ารถยนต์จากไทยมากเป็นอันดับหนึ่งโดยตั้งแต่ปี2557ถึงปี2561ฟิลิปปินส์นำเข้ารถยนต์จากไทยแล้วกว่า 428,000 คันหรือเฉลี่ยปีละ 120,000 คันมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลมองว่าการเจรจาน่าจะเป็นหนทางแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดคือผมคิดตอนนี้มีเรื่องที่ในสื่อมวลชนของฟิลิปปินส์รายงานมาก็เป็นเรื่องของมันมีปัญหาเรื่องบุหรี่ที่ว่าผลิตในประเทศเขาแล้วก็ปรากฏว่าราคาบุหรี่ที่เขาส่งมาประเทศไทยทางกรมศุลกากรเราก็บอกว่ามันต่ำแจ้งราคาต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้เสียภาษีน้อยนะครับเพราะฉะนั้น เขาก็เลยจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นหลักว่าถ้าเราไม่แก้ไขเรื่องนั้นเขาก็จะมีมาตรการตอบโต้เราซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ควรจะเจรจากันเพราะว่าในข้อเท็จจริงแล้วเราก็ส่งรถยนต์ในประเทศฟิลิปปินส์จำนวนมากเลยนะครับผมคิดว่าทั้งหมดต้องมีการกระบวนการเจรจานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะถูกกีดกันการค้าด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเพราะก่อนหน้านี้เมื่อปี2561อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการนำเข้ารถยนต์อย่างเร่งด่วนจากเวียดนามด้วยการตรวจรถยนต์ที่นำเข้าจากไทยทุกคันแทนการสุ่มตรวจส่งผลให้การส่งออกรถยนต์ของไทยล่าช้าเป็นเวลาเกือบเดือนกระทบต่อต้นทุนและโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการซึ่งรัฐบาลได้จับมือกับภาคเอกชนไทยร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนให้ไทยยังคงเป็นฐานการผลิตอันดับหนึ่งในภูมิภาคสมภพรัตนสกุลชาติจินตนาทิพยรัตน์กุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน